สมชัยดักคอก้าวไกลใช้แผนยิ่งกว่าเซียนเหยียบเมฆฮุก2เก้าอี้ใหญ่สมชัยดักคอก้าวไกลเตรียมใช้แผนยิ่งกว่าชั้นเซียนเหยียบเมฆได้ทั้งเก้าอี้รองประธานสภาผู้นำฝ่ายค้านส.ส.ฝ่ายค้านเท่าเดิมวันที่15กันยายน2566นายสมชัยศรีสุทธิยากรผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตและอดีตกรรมการการเลือกตั้งกกต.โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ลาออกจากหัวหน้าพรรคก้าวไกลเพื่อเปิดทางให้เลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ที่เป็นส.ส.มาทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาว่านายพิธาลาออกจากหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งทั้งชุดประชุมสมาชิกพรรคเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารใหม่ภายใน60วันแต่ยังมีกรรมการบริหารรักษาการอยู่ที่ประชุมร่วมส.ส.กับกรรมการบริหารพรรคลงมติไม่น้อยกว่า3ใน4ลงมติขับหมออ๋องนายประดิษฐ์พัฒน์สันติพาดาออกจากพรรคเนื่องจากขัดมติที่ขอให้ลาออกจากรองประธานสภาผู้แทนราษฎรหมออ๋องหาพรรคใหม่ใน30วันเช่นไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเป็นธรรมทำให้ยังคงมีสมาชิกภาพเป็นส.ส.และคงตำแหน่งรองประธานสภาได้ก้าวไกลเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาสรุปได้ทั้งรองประธานสภาและผู้นำฝ่ายค้านในสภาจำนวนส.ส.ฝ่ายค้านเท่าเดิมพรรคเป็นธรรมมีส.ส.เพิ่มขึ้นอีกคนใครวางแผนให้เนื้อมือยิ่งกว่าชั้นเซียนเหยียบเมฆสองเลขรถวันหวยออกเศรษฐาลุยเชียงใหม่ชิมหมูปิ้งตรวจถนนหลังรองสร้างไม่เสร็จโค้งสุดท้ายสองเลขทะเบียนรถนายกรัฐมนตรีเศรษฐาลุยเชียงใหม่วันหวยออกชิมหมูปิ้งข้างทางบอกนอนหลับสบายก่อนดูถนนทางเข้าหมู่บ้านป่าสะกวามหลังชาวบ้านร้องถนนสร้างไม่เสร็จวันที่16กันยายน66ผู้สื่อข่าวรายงานภารกิจในวันที่2ในการลงพื้นที่ภาคเหนือหลังจากที่วานนี้วันที่15กันยายนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงพื้นที่บริเวณชายแดนด่านศุลกากรแม่สายจังหวัดเชียงรายและได้กลับมาพักค้างคืนที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นคืนแรกโดยเช้าวันเดียวกันนี้วันที่16กันยายนเวลา10นาฬิกานายกรัฐมนตรียังคงสวมกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบสีขาวถุงเท้าสีแดงพร้อมเสื้อยืดโปโลสีขาวแจ็คเก็ตสีน้ำตาลตรวจเยี่ยมโครงการอุโมงค์ผันน้ำเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำด้านการเกษตรและการอุปโภคบริโภคนะโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธาราตำบลลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนเดินถึงนายกรัฐมนตรีได้แวะบริเวณข้างทางปากทางเข้าเขื่อนแม่กวงเพื่อแวะซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งโดยระบุว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพื่อกินเป็นอาหารเช้าพร้อมกล่าวว่าเมื่อคืนที่เชียงใหม่นอนหลับสบายไม่อยากตื่นเลยทั้งนี้ผู้สื่อข่าวกระซ้าว่าทราบหรือไม่ว่าทะเบียนรถที่ใช้ที่จังหวัดเชียงรายทำให้คนแห่ไปซื้อหวยจนหมดแผงนายเศรษฐากล่าวว่าเหรอครับแล้วหวยออกวันไหนเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าออกวันนี้นายกรัฐมนตรีถึงกับหัวเราะชอบใจพร้อมกล่าวกระซ้าแม่ค้าว่าสงสัยอายกล้องเลยไม่ค่อยกล้าออกกล้องเท่าไหร่จากนั้นนายเศรษฐาได้ชิมหมูปิ้งอย่างอร่อยเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าลำอร่อยหรือไม่และขอให้นายเศรษฐาพูดเป็นภาษาเหนือนายเศรษฐาถึงกับหัวเราะพร้อมกล่าวว่ามุกนี้เคยลองแล้วแป๊กไม่ไหวแต่ก็พยักหน้ายอมพูดว่าลำก่อนที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาบริเวณสันเขื่อนบริเวณทางเข้าหมู่บ้านป่าสักงามและสะพานเชื่อมใจ
ซึ่งเป็นถนนทางเข้าหมู่บ้านประมาณ 5-6 กิโลเมตรโดยความรับผิดชอบของกรมชลประทานแต่มีปัญหาเรื่องการก่อสร้างมาหลายปีโดยชาวบ้านเล่าให้ฟังว่ามีการก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จไปแล้ว 4-5 แต่ไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมถนนจึงไม่สามารถสร้างได้และชาวบ้านมีความเดือดร้อนอย่างหนักเพราะมีชาวบ้านอยู่ประมาณ100หลังคาเรือนส่วนถนนด้านบนชาวบ้านไม่นิยมใช้เนื่องจากแคบและมีลักษณะอันตรายซึ่งวันเดียวกันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่นายกรัฐมนตรีได้ใช้รถตู้ Volkswagen สีดำหมายเลขทะเบียนนอหนูกอไก่9999เชียงใหม่เป็นยานพาหนะในการปฏิบัติภารกิจซึ่งเป็นเช่นเคยที่บรรดานักเสี่ยงโชคได้นำไปซื้อหวยเนื่องจากวันเดียวกันนี้เป็นวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดกลางเดือนพอดีเพื่อไทยฝากถึงก้าวไกลปมรองประธานสภาลั่นเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกตรงไปตรงมาจากกรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคก้าวไกลซึ่งมีการคาดการณ์ว่าเป็นการเปิดทางให้พรรคก้าวไกลได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านทำให้เกิดกระแสข่าวขับนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่หนึ่งออกจากพรรคเพื่อให้ก้าวไกลได้ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านโดยไม่ต้องเสียตำแหน่งรองประธานสภานั้นความเคลื่อนไหวจากพรรคเพื่อไทยนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยได้โพสต์ถึงกรณีดังกล่าวว่าขอชื่นชมคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่ตัดสินใจลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อเปิดทางก้าวไกลรับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านเป็นสิ่งที่ถูกต้องการทำงานการเมืองต้องมีวุฒิภาวะยึดประโยชน์ชาติและประชาชนนายพร้อมพงษ์ได้โพสต์อีกว่าข่าวพรรคเป็นทำปลายทางฝากเลี้ยงหมออ๋องปฏิพัฒน์เพื่อรักษาเก้าอี้รองประธานสภาคนที่หนึ่งพ่วงคว้าผู้นำฝ่ายค้านด้วยถ้าเป็นจริงตามข่าวถือว่าเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกตรงไปตรงมาหน้าเป็นห่วงทำลายเครดิตที่สร้างมาที่อ้างว่าทำการเมืองใหม่ก็แค่คำพูดสวยหรูที่น่าจะแค่โฆษณาหาเสียงด้านนายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยประธานวิปรัฐบาลได้โพสต์กลอนชื่อเล่นซ่อนหาโดยมีเนื้อความเรื่องประเด็นรองประธานสภาและผู้นำฝ่ายค้านว่าอยากเป็นผู้นำฝ่ายค้านและรองประธานสภาจำต้องแสดงมายาให้สะสมเลือกหัวหน้าพร้อมขับไล่ไปตามลมสองตำแหน่งยังเกลียวกลมอยู่ก้าวไกลเฮ้อ